สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Nation Insight รายการวิเคราะห์เจาะลึกรอบด้านกับผมบากบั่นบุญเลิศและคุณวีรศักดิ์พงษ์อักษร Nation Insight วันนี้จะพาทุกท่านมาติดตามว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์ในเรื่องของเขตการเลือกตั้ง400เขตว่าใครครองครับแน่นอนครับ Nation วิเคราะห์ไม่ใช่โผNation วิเคราะห์ไม่ใช่โผเป็นการวิเคราะห์ขั้นตอนต่างๆเริ่มจากแบบนี้ครับเริ่มจากตอนนี้ Nation Group มีนักข่าวอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเขาจะวิเคราะห์ออกมาก่อนว่าแต่ละจังหวัดนั้นใครน่าจะเป็นผู้ชนะอยู่ในพรรคไหนเสร็จแล้วแต่ละจังหวัดก็ส่งมาที่บก.ศูนย์ศูนย์ต่างๆของ Nation Group ซึ่งตั้งอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกพอบก.ศูนย์วิเคราะห์เสร็จเพื่อที่จะตรวจสอบบาลานซ์กันก่อนก็ส่งมาที่ส่วนกลางส่วนกลางมีคณะทำงานในการนั่งชุดใหญ่เลยวิเคราะห์ทั้งหมดทั้ง400เขตและสุดท้ายก็ออกมาเป็นเนชั่นวิเคราะห์400เขตครับใน400เขตที่เนชั่นวิเคราะห์ผ่านกระบวนการสืบค้นข้อมูลการลงพื้นที่ของบรรดานักข่าวออกมาในแต่ละจังหวัดแต่ละภาคดังนี้ครับดังนี้ครับนี่คือ400เขตเปิดออกมาแล้วครับเนชั่นวิเคราะห์สนามเลือกตั้งทั่วประเทศครั้งที่1ภาคกลางภาคตะวันตกทั้งหมดส.ส. 77คนครับครับแนวโน้มที่ประชาธิปัตย์จะชนะ4เขตครับมีโอกาสช่วงชิงก็คือได้ลุ้นน่ะแดงๆเนี่ยคือช่วงชิงได้ลุ้นอีก5เขตครับ5คนนั่นคือประชาธิปัตย์พลังประชารัฐในภาคกลางภาคตะวันตกแนวโน้มชนะ7คนครับครับและลุ้นอีก9คนครับภูมิใจไทยกลางตะวันตกแนวโน้มจะชนะ19ครับรอลุ้นเบียดอยู่ประมาณ9คนมาที่รวมไทยสร้างชาติแนวโน้มชนะคือมี5เขตและได้ลุ้นอีก5เขตเพราะเวลาคิดเนี่ยคิดที่แบบแนวโน้มแล้วก็มีโอกาสด้วยนะมาดูเพื่อไทยนะครับในกลางฝ้าตันตกเนี่ย30เขตครับมากสุดนะรอลุ้นได้ลุ้นอีกครึ่งอีกก็คือ32นะครับก้าวไกลภาคกลางภาคตะวันตกเนี่ยแนวโน้มชนะ4เขตได้ลุ้นอีก2เขตนะครับมาดูแล้วก็ชาติไทยพัฒนาภาคกลางนี่ก็ฐานที่มั่นเขา8ได้ลุ้นอีก1นอกนั้นไม่มีแล้วครับนี่คือกลางและตะวันตกครับมาดูครับภาคตะวันออกครับมีทั้งหมด29คน29เขตครับครับแนวโน้มประชาธิปัตย์จะชนะแค่3เขตลุ้นอยู่2พลังประชารัฐแนวโน้มจะชนะ3และลุ้น3ครับครับมาดูภูมิใจไทยแนวโน้มจะชนะในภาคตะวันออก3คนและรอลุ้นเบียดอีก2คนครับมาถึงรวมไทยสร้างชาติ33ครับแนวโน้มชนะคือ3และได้ลุ้นแดงๆนี้อีก3ครับมาดูเพื่อไทยพื้นที่มั่นในภาคตะวันออกเป็นยังไงบ้างครับ11ที่นั่งครับแล้วก็ได้ลุ้นอีก6ที่นั่งพรรคก้าวไกลโอ้นี่ภาคตะวันออกได้ลุ้นเยอะเหมือนกันครับครับแนวโน้มชนะ9นะครับ6แล้วก็ได้ลุ้นอีก3นี่คือภาคตะวันออกครับมาดูพื้นที่ภาคเหนือครับภาคเหนือฐานที่มั่นใครมากสุดครับเหนือเป็นฐานที่มั่นของเพื่อไทยครับจำนวนส.ส.ทั้งหมด68คนประชาธิปัตย์แนวโน้มจะชนะ4ครับไม่ได้คืออื่นไม่ลุ้นแล้วเหรอที่เหลือไม่ได้ลุ้นเลยครับ4คนเนี่ยแนวโน้มจะชนะมาดูพลังประชารัฐครับ11คนครับแนวโน้มจะชนะและรอลุ้นอีก3ครับภูมิใจไทยในภาคเหนือแนวโน้มจะชนะ6รอลุ้นอยู่2มารวมไทยสร้างชาติภาคเหนือเนี่ยแนวโน้มชนะคือ4แล้วได้ลุ้นมีโอกาสช่วงชิงคนอื่นอีก2นะครับเพื่อไทยอีก1เขตที่พื้นที่ที่พอสมควรเหมือนกันภาคเหนือนะครับ39ครับ39จาก68ครับมีได้ลุ้นนอกจาก39แล้วมีได้ลุ้นช่วงชิงคนอื่นอีก9ครับ9คนครับพรรคก้าวไกลนะฮะสี่ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เราดูไส้ในเนี่ยก็เขตหนึ่งเขตหนึ่งต่างๆนะครับแล้วก็ได้ลุ้นอีกหนึ่งครับครับมาดูพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีส.ส.ทั้งหมด133คน133เขตครับครับประชาธิปัตย์มีแนวโน้มจะชนะแค่หนึ่งครับและลุ้นอยู่อีกหนึ่งครับ
พลังประชารัฐซึ่งคิดว่าจะคว้าพื้นที่ออกมาได้รอบนี้แนวโน้มจะชนะ3ครับและรอลุ้นเบียดแทรกอยู่15คนครับครับภูมิใจไทยในภาคอีสาน133นั้นภูมิใจไทยแนวโน้มจะชนะ22ครับครับและรอลุ้นเบียดแทรกอยู่อีกประมาณ24คนครับเพราะถ้าดูนี้ก็คือมีโอกาสถึง50มีโอกาส45 50แล้วกันนะฮะครับรวมไทยสร้างชาติครับเนชั่นวิเคราะห์ออกมาว่าไม่น่าจะโอกาสที่จะมีส.ส.น้อยมากคือใน0อีสานดูสิแต่มีโอกาสช่วงชิงที่ได้ลุ้นได้ลุ้นคือ3ที่นั่ง3ที่นั่งมาเพื่อไทยตามที่คาดหมายครับครับประเมินได้วิเคราะห์เจาะลึกแต่ละจังหวัดแล้วนะครับ100ที่นั่งครับ100ที่นั่ง100เลยเหรอจาก133ได้100โอกาสชนะ100นึงและมีโอกาสลุ้นอีก27ฮะโอ้โหเป็นยังไงล่ะครับโอ้โหนี่ก้าวไกลล่ะก้าวไกลในภาคอีสานนะตอนนี้แนวโน้มจะชนะ1และลุ้นเบียดแทรกอยู่7ครับ1ในนั้นมีขอนแก่นอยู่ด้วยนะครับไปดูชาติไทยพัฒนาครับ1ได้ลุ้น2ชาติพัฒนากล้า4ไม่มีที่เหลือไม่ลุ้นแล้ว4คนส่วนใหญ่คือก็อยู่นี่โดดมาอย่างนี้เลยครับครับแล้วก็ไทยสร้างไทยไทยสร้างไทย1ได้ลุ้น2นี่มีกอดถึง3นี่จากข้อมูลของนักข่าวนะมาดูภาคใต้มี60เขต60คนครับประชาธิปัตย์แนวโน้มจะชนะตอนนี้37ครับครับและรอลุ้นเบียดแทรกอยู่อีก14คนครับถูกต้องครับพลังประชารัฐแนวโน้มจะชนะ1เบียดแทรกอีก7ครับถือว่าได้ลุ้นอีก7นะในภูมิใจไทยแนวโน้มจะชนะ8คนครับครับและรอเบียดแทรกช่วงชิงอีก7คนครับโอ้นี่ถือว่าเยอะเหมือนกันนะเอาพักลุงตู่ละพี่วีลุงตู่เนี่ยแนวโน้มชนะ8นะฮะถือว่าอยู่ในลิสต์ที่แบบประเมินก่อนหน้านี้แล้วนะครับครับแต่ว่าก็ได้ลุ้นอีก6นะโอ้โหไม่ธรรมดารอเบียดอยู่6ครับเอ้าเพื่อไทยล่ะเพื่อไทยไม่น่ามีไม่น่าแนวโน้มจะไม่ชนะได้0แต่ว่าครับเขาบอกให้จับตาครั้งนี้อาจจะได้ปักธง1ที่นั่งนะเบียดแทรกอยู่1ครับเอาไปดูก้าวไกลซิมีมั้ยก้าวไกลไม่มีครับไม่มีครับทั้งที่ว่าพรรคบอกว่าคะแนนดีครับเอาไปดูพรรคไหนอีกประชาชาติล่ะประชาชาติ6ได้ลุ้น4ชาติไทยไม่มีนะครับนี่ไม่ชาตินากล้าได้ลุ้น2รอลุ้นอยู่2ครับครับลุ้นที่ไหนเขารู้กันครับไม่ต้องบอกมาดูพื้นที่กรุงเทพมหานครครับ33เขต33เขต33คนประชาธิปัตย์แนวโน้มจะชนะ5ครับและรอลุ้น2ครับพลังประชารัฐแนวโน้มจะชนะ1ได้ลุ้นรอลุ้น1แล้วก็แน่นอนครับภูมิใจไทย0ครับไม่มีครับแน่นอนครับรวมไทยสร้างชาติแนวโน้มชนะ1แต่ลุ้นได้ลุ้นอีก3ครับได้ลุ้นอยู่3เพื่อไทย14ครับเพื่อไทยจาก13 13แนวโน้มชนะ14แต่ได้ลุ้นอีก9โอ้นี่กวาดหมดนี่มัน23เลยนะก้าวไกลล่ะก้าวไกลชนะแนวโน้มชนะ10ได้ลุ้นอีก9นะฮะวันนี้ถ้าหมดก็19นะครับมันก็เบียดกันตรงนั้นแหละพี่นี่ไทยสร้างไทย2-2ครับโอกาสชนะ2ได้ลุ้นอีก2นี่คือจำนวนส.ส.ถ้ามาดูจำนวนส.ส.รายพรรคเราจะเห็นภาพเลยครับครับจากการประเมินนะนี่ดูไปนี้ก่อนพี่ประชาธิปัตย์แนวโน้มจะชนะ54ที่นั่งครับและลุ้นอยู่อีก24พลังประชารัฐแนวโน้มจะชนะได้ส.ส.เขต26และลุ้นอีก38ครับครับภูมิใจไทย58ที่นั่งมาแนวโน้มจะชนะและรอลุ้นเบียดแทรกอยู่44เอาลุงตู่ล่ะลุงตู่เนี่ยแนวโน้มชนะเนี่ย21นะครับจาก400นะครับ400เขตนะได้ลุ้นอีก22นะครับโอ้เพื่อไทยนะครับเพื่อไทยนะครับตอนนี้แนวโน้มชนะ194ทุกท่านไปคำนวณปาร์ตี้ลิสต์แล้วกันถ้าปาร์ตี้ลิสต์เขาบอกตอนนี้ใน100เนี่ยมีก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยครองมาร์เก็ตแชร์ไปแล้วเนี่ย60เนี่ยเพื่อไทยน่าจะได้เท่าไหร่ก็ลองบวกเล่นๆแล้วกันครับถ้า194บวกปาร์ตี้ลิสต์ด้วยก็บวกกันเองแล้วกันบวกกันเองแล้วกันครับแต่ได้ลุ้นอีก84นะก้าวไกลตอนนี้ที่นั่งเนี่ยแนวโน้มชนะ25นะครับเขตนะแล้วก็ได้ลุ้นอีก22ลองไปคำนวณกันเองแล้วกันว่าปาร์ตี้ลิสต์เขายังไงเพราะกระแสเขาก็ดีพรรคประชาชาติประชาชาติ6ได้ลุ้น4ชาติไทยพัฒนา9ได้ลุ้น3ชาติพัฒนากล้า4ได้ลุ้น2นะครับ
นี่ไม่มีนะเสรีรวมไทยไม่มีไทยสร้างไทย3ได้ลุ้น4อันนี้คือจำนวน400เขตว่าใครจะครองครับแต่ละพื้นที่เราจะเห็นตัวเลขที่เบียดแทรกกันมาตลอดนะครับดูนะครับดูตัวอย่างที่น่าสนใจแนวโน้มอีสานชนะอีสานเนี่ยดูภาคอีสานเพื่อไทยปาไป100ลุ้นอีก27ครับครับภูมิใจไทย22ลุ้นอีก24พลังประชารัฐน่าสนใจอย่างยิ่ง3แต่ลุ้น15ครับนี่คือพื้นที่อีสานนะครับแล้วก็ก้าวไกล1ลุ้น7ที่เหลือก็ชาติพัฒนากล้า4รวมไทยสร้างชาติ3ไทยสร้างไทยก็1ลุ้น2ลุ้น2ประชาธิปัตย์ก็1-1นะครับชาติไทยพัฒนาก็1-1นะครับ1-2ครับพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือครับครับไปดูพื้นที่อื่นเราจะเห็นภาพดูภาคใต้ที่เบียดแทรกกันจะเห็นภาพเลยอยู่แค่นี้ครับเพื่อไทยลุ้นแค่1ลุงตู่8และลุ้น6ครับภูมิใจไทย8ที่นั่งครับลดลงจากเดิมแต่ลุ้นอยู่7ครับประชาธิปัตย์ใครที่บอกว่าไม่มีที่อยู่ที่ยืนปาไป37อันนี้ข้อมูลจากนักข่าวและลุ้นอีก13ครับ13ที่เบียดลุ้นเนี่ยมันจะแย่งกันทั้งหมดทุกพรรคครับแสดงว่าพื้นที่เขตจากการประมวลของนักข่าวที่นำเสนอมาและก่อติดพื้นที่อยู่บอกได้เลยว่ารอบนี้เพื่อไทยเนี่ยนำลิ้วนี่ถ้าบวกแบบพี่วีว่าว่าด้วยเรื่องปาร์ตี้ลิสต์และคะแนนพรรคไปอีกโอ้โหน่าสนใจอย่างยิ่งครับโอ้นี่คือภาคเหนือออกไปแล้วภาคตะวันออกออกไปแล้วภาคใต้ออกไปแล้วนะครับและกทมกทมคราวนี้กทมใครครองมาดูช่วงหน้าเนชั่นวิเคราะห์ครับเนชั่นวิเคราะห์ยังเจาะลึกพื้นที่กทมครับโดยการประมวลผลจากบรรดานักข่าวที่ลงพื้นที่และก่อติดสนามและประมวลผลออกมาว่าพื้นที่กทมใครครองนี่คือเนชั่นวิเคราะห์ซึ่งไม่ใช่โพลนะเป็นการวิเคราะห์จากกองบรรณาการของเนชั่นครุปตั้งแต่แต่ละจังหวัดมาถึงณที่กองบรรณาธิการใหญ่ที่นี่นะครับเป็นการประมวลผลในสนามจริงและฟังเสียงจากนักข่าวที่เกาะติดอยู่ว่าโอกาสใครจะมาครับในเพื่อไทยในพื้นที่กทมสนามเมืองหลวง33คนครับคะแนนเพื่อไทยตอนนี้นำ14ครับ14เขตครับมีลุ้นอยู่เท่าไหร่พี่วี9ครับรวมทั้งหมดถ้าเบียดแทรกเข้าไปครับถ้า9เข้าก็จะเข้าไป23ก้าวไกลตอนนี้นอนมาคะแนนนำลิ้วมาประมาณ10คนมีลุ้นอีก9ครับลุ้นอีก9ถ้า9เข้าจะทะลุไป19คนซึ่งถ้านี้19ทางนี้ก็ต้องลดลงก้าวไกลก็ลดลงเพื่อไทยก็ลดลงถ้าเพื่อไทยมากนี่ก้าวไกลลดลงถูกใน19น่ะถ้าก้าวไกลได้19เพื่อไทยจะได้แค่14ครับเพราะเบียดแทรกกันมาในพื้นที่แบบหายใจลดต้นคอกันคู่นี้แต่เขาบอกนี่ฮะก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยในกทมรวมกันแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ25เขตตัวเลขใกล้เคียงครับเพื่อไทยก้าวไกลรวม2พรรคเนี่ยน่าจะ25เขตที่เหลือก็แบ่งๆกันไปครับนะครับนี่คือจุดพื้นที่ประชาธิปัตย์ตอนนี้คะแนนนำอยู่แล้ว5มีลุ้นอีก2รวมเป็น7 7คือตัวเลขสูงสุดที่จะได้มีโอกาสได้ไทยสร้างไทยตอนนี้นำมาแล้ว2มีลุ้นอีก2สูงสุดที่จะได้คือ4เขตครับครับรวมไทยสร้างชาติ1มีลุ้นอีก1สูงสุดมีลุ้นอีก3ครับสูงสุดไม่น่าจะเกิน4ครับครับพลังประชารัฐ1ลุ้น1สูงสุดไม่เกิน2ครับครับภูมิใจไทยไม่ได้ลุ้นพื้นที่ครับในเมืองหลวงครับถ้าไปดูเมืองหลวงถ้าไปดูรายเขตเราจะเห็นภาพเลยครับนี่คือมาไปเทียบเมื่อกี้เนชั่นวิเคราะห์นะฮะนักข่าววิเคราะห์กองบกวิเคราะห์แต่ไปเปรียบเทียบกับเนชั่นโพเนชั่นโพซึ่งได้ลงพื้นที่ครับมีอาสาสมัครลงพื้นที่อันนั้นคือเคาะประตูบ้านแต่สอบถามแต่ไม่ได้ลงถามว่าสสคนนั้นคุณจะเลือกไหมถามว่าในเขตนั้นคุณนิยมพรรคไหนไปดูเปอร์เซ็นต์เพื่อที่จะเปรียบเทียบเป็นตัวอย่างครับเพื่อไทยเขต1ป้อมปราบก้าวไกลเขต2เขต2เบียดหายใจลดต้นคอมาเลยสองอยู่ตรงนู้นครับฝั่งนู้นพี่โอกับเพื่อไทยครับ 32.9 กับ 33.7 เขต2นี่อยู่นั่นเขต2คือเขตไหนสาธรครับครับ
เขต3ยังไม่ตัดสินใจเยอะกว่าคะแนนเพื่อไทยครับเพื่อไทยตามมาเขต4เพื่อไทย35ก้าวไกล27หายใจลดต้นคอเลยถือว่าใกล้เคียงเพราะการทำโพเออร์เลอร์ประมาณ3คุณดูนะนี่คุณดูเขต9นี่เพื่อไทย32ไม่แน่ใจ31อันนี้ก็สูสีครับเพราะเออร์เลอร์3อย่างที่บอกอันนี้คือดอนเมืองนะดอนเมืองเขต10สายไหมยังไปเพื่อไทยเลยครับ47ครับนะครับไอ้เขต12เนี่ยนี่น่าจะจตุจักรน่าจะเขตนั้นเนี่ยตรงนี้55ครับนะครับเพื่อไทยคะแนนลิ้วหมดเลยเบียดกับแค่ก้าวไกลครับมีอยู่ไม่กี่เขตที่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจอยู่เขตไหนบ้างเขต8ครับเขต5นะไปนี่เขต23เขต3เขต25เขตนี่เขตไหนเขตนี่เขต30นี่ฝั่งนี้ที่ไม่แน่ใจยังไม่ตัดสินใจไม่แน่ใจเขต25เขต30แล้วก็เขต33 33คือบางพลัดครับครับบางพลัดกับช่วงศิริราชตรงนั้นแหละครับนั่นคือพื้นที่เนชั่นวิเคราะห์ออกมาถ้าให้ภาพแนวโน้มจะเป็นเช่นนี้ครับคือนี้ที่บอกเมื่อกี้บอกแต่ละภาคแต่ละพรรคได้เท่าไหร่ใช่จำตัวเลขนี้ครับอันนี้คือ400เขตนะใช่เราวิเคราะห์ซึ่งสอสอทั้งสภามันเท่าไหร่ครับมัน500มัน500จำตัวเลขนี้ไว้แล้วไปดูปาร์ตี้ลิสต์ที่แนวโน้มโอกาสจะได้แต่ละพรรคเท่าไหร่นี่คือการประเมินการวิเคราะห์ล่าสุดที่ได้ใช้ข้อมูลจากเนชั่นวิเคราะห์และเนชั่นโพมาผสมผสานกันปรากฏว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้ข้อมูลมาในขณะนี้ปาร์ตี้ลิสต์ 60% จะไปแบ่งกันแค่2พรรคนั่นคือก้าวไกลสีส้มและเพื่อไทยสีแดงครับมันอยู่ที่ว่าไอ้ช่วงนั้นพักใดพักหนึ่งใครจะกระแสมากกว่าแต่ถ้าถามคือโอกาสเพื่อไทยน่าจะสูงกว่านี่ทั้งสองส่วนมาผนึกกันจากโพส่วนหนึ่งและจากการวิเคราะห์ของเนชั่นที่ทีมนักข่าวทำการประมวลผลครับประชาธิปัตย์ตัวเลขจะตกประมาณ 12% ครับถ้า12 12 12ที่นั่ง 12% ก็คือ12คนน่ะ12คนก็คือปาร์ตี้ลิสต์ก็น่าจะรายชื่อปฏิริษไม่ใช่ก็คือคนโหวตอะโหวตเตอร์ใช่คะแนนนิยมก็น่าจะอยู่ประมาณ4ล้าน5ล้านก็คือเอา 307,000 ไปหารก็น่าจะ12คนของรวมไทยสร้างชาติคิดว่าน่าจะมากกว่าประชาธิปัตย์กระแสลุงตู่กระแสลุงตู่ยังมีอยู่นะครับในพื้นที่นี่คือคะแนนพักคะแนนตัวคนคะแนนหัวหน้าพักคะแนนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีครับพลังประชารัฐ 4% 4คนภูมิใจไทย5% 5คนพรรคอื่นๆอีก 5% ครับครับนี่คือจำนวนปาร์ตี้ลิสต์แล้วเอาจำนวนเนี้ยครับมาผนึกเข้ามากับคะแนนเมื่อสักครู่เราก็จะเห็นภาพบอกได้เรื่องนึงในขณะนี้เพื่อไทยไม่แลนสไลด์คือเกิน250ยังยากอยู่จากการวิเคราะห์แต่พอได้100ได้เขต194เราวิเคราะห์ว่า194ปาร์ตี้ลิสต์ใน60เขาน่าจะได้เท่าไหร่คิดว่าพี่ว่า35สูงสุด40ถึงไหม40ถ้า40กับ190ก้าวไกลต้องลดลงมาเหลือ20ก็นึกภาพมั้ยก็แรงเหวี่ยงจะอยู่ก็ได้40ไอ้นั้น194ก็135นะเกือบ140นะใช่ปัญหาของพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติก็จะเบียดแทรกกันวันนี้รอดูนะศาลปกครองสั่งให้ปปช.เปิดเผยผลว่าด้วยเรื่องลุงป้อมคดีลุงป้อมก็อาจทำให้คะแนนของพลังประชารัฐลดลงอีกเช่นเดียวกันลดก็ไปเพิ่มในส่วนของรวมไทยสร้างชาติมาดูก้าวไกลครับก้าวไกลเนี่ยมีโอกาสที่ไหนบ้างพี่วีก็ก้าวไกลคือฐานที่มั่นก็คือที่กทม.และที่เขตหนึ่งต่างๆของแต่ละจังหวัดครับโดยเฉพาะจังหวัดที่มีมหาวิทยาลัยอันนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งและอีกส่วนหนึ่งคือปาร์ตี้ลิสต์ครับเพราะฉะนั้นก้าวไกลจะมีที่กทม.เขตหนึ่งของหลายๆจังหวัดก็ปาร์ตี้ลิสต์ตะวันออก6เหนือ4ครับกลางตะวันตก4ตะวันออกเฉียงเหนือ1ครับใต้0พี่โอนี่ถ้าเขาได้เขต25เขต25ใช่ไหมเขต25ปาร์ตี้ลิสต์ก็ได้เท่าไหร่พี่โอคิดว่าสัก20 25ก็50เกินก็50เกินไงถูกต้องนะมาดูประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์มีโอกาสที่ไหนบ้างใต้37กทม5เหนือ4ทางตะวันตกอีก4ตะวันออก3ตะวันออกเฉียงเหนือ1รวมคือ54เมื่อกี้ปาร์ตี้ลิสต์บอกไม่รวมปาร์ตี้รวม12เท่าไหร่12ปึ้งเข้าไปก็เป็น66ครับอ้าวนี่คือตัวเลข
อย่าลืมนะครับประชาธิปัตย์เองก็มีการทำโพลตำบลละถ้าข้อมูลไม่ผิดประมาณ5ประมาณตำบลละ500อ่ะไปดูพลังประชารัฐทั้งหมดก็คือ20 26ใช่เมื่อกี้บอกโอกาสปฏิริษี4ใช่ไหมใช่ครับก็ประมาณ30ประมาณ30เหนือ11กลางตะวันตก7ตะวันออก3ตะวันออกเฉียงเหนือ3ใต้1กทม1ครับรวมไทยสร้างชาติมาดูพรรคลุงตู่ครับโอกาสอยู่ที่ไหนบ้างใต้เนี่ยโอกาสก็คือ21ใต้8ตะวันออก3เหนือ4กทม1กลางตะวันตก5ตะวันออกเฉียงเหนือ0ปฏิริษีเมื่อกี้เราบอกแล้วประมาณ14ใช่14บวก21ก็35 35นะตัวเลขในขณะนี้เพราะ35เนี่ยรวมไทยสร้างชาติของลุงตู่จะเหนือลุงป้อมครับใช่เขาถึงบอกว่าให้รอดูว่ารวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐสุดท้ายปลายทาง2ลุงต้องแข่งกันเองโดยอัตโนมัติครับครับมาดูนี่คือเราบอกว่าพื้นที่กทมใครจะครองพื้นที่เหล่านี้จะเปลี่ยนแค่ไหนยังมีเวลาอีกกี่วันนะพี่วีนับจากวันนี้ไป23เลยฮะ23วันเกมการเมืองยุทธวิธีและสุดท้ายปลายทางจะนำไปสู่อยู่เรื่องหนึ่งนั่นคือการเมืองจะผลักประชาชนให้เลือกเป็นการเมืองสองฝั่งแน่นอนครับสำหรับแฟนๆของรายการอะไรนะเนชั่นสุดา3บก.พรุ่งนี้จะไม่มีนะ3บก.ไม่มีแต่เพราะอะไรฮะเพราะเราไปถ่ายทอดสดดีเบตที่นครสวรรค์นะครับเริ่มตั้งแต่นี้ฮะตั้งแต่6โมงเย็น6โมงเย็นยาวนะครับเราไปที่นี่เวทีเกาะกลางอุทยานสวรรค์ที่จังหวัดนครสวรรค์เวทีกลางเกาะรอน้ำร้อมรอบแล้วรอบนี้พี่วีเป็นเวทีภาคเหนือลายภาคครั้งสุดท้ายก่อนที่มาเจิมที่กทม รอบนี้กี่พักนะพี่วีโอ้8พักการเมืองครับครับจะไปรวมมันอยู่ที่นั่นพี่น้องชาวเหนือประชาชนภาคเหนือทั้งหมดสามารถติดตามได้ทาง Nation TV และออนไลน์ในสื่อในเครือของ Nation ครับครับแน่นอนครับ Nation วิเคราะห์หากใครต้องการรู้รายละเอียดต่างๆว่าในเนื้อในของ Nation วิเคราะห์ลงรายจังหวัดนั้นมีคู่แข่งมีตัวเต็งอะไรบ้างไปดูได้ตามเว็บไซต์ของสื่อในเครือ Nation ได้ตลอดนะครับ Nation Insight นะครับสวัสดีครับ